ในการศึกการสงครามเนี่ยนะครับผมต่อให้กองทัพเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีอาวุธมากมายปานใดหรือต่อให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนี่ยแต่ถ้าหากขาดประสบการณ์หรือการฝึกฝนไปเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดชัยชนะได้นั่นเนี่ยนะครับผมจึงเป็นเหตุผลที่เหล่าบรรดาประเทศมหาอำนาจทางการทหารเนี่ยมีการจัดการซ้อมรบประจำปีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้เห็นนะครับผม annual exercise จากหลายๆค่ายหลายๆฝ่ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นการฝึก Rimpact ที่จัดโดยทัพเรือสหรัฐหรือการฝึก Garuda Shield จากอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งนะครับผม Cobra Go ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมมีการฝึกหนึ่งเนี่ยที่เป็นหนึ่งในการฝึกที่มีความเข้มข้นมากที่สุดและเสมือนจริงที่สุดและมันไม่ใช่การฝึกร่วมนะครับผมมันเป็นการฝึกของประเทศเดียวเพื่อเตรียมพร้อมตั้งรับกับภัยคุกคามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตมากที่สุดนั่นก็คือการฝึกของไต้หวันอย่างการฝึกหันกวงนั่นเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมถ้าพูดกันถึงนะครับผมความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยแน่นอนรัสเซียยูเครนเนี่ยกำลังรบกันอยู่นะครับผมเป็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นแต่ว่ามีอีกจุดนึงนะครับผมที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดการรบขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้โลกของเราเนี่ยนะครับผมเข้าสู่ภาวะสงครามหรือสงครามโลกครั้งที่3นั่นก็คือการรุกรานเกาะไต้หวันของทางกองทัพจีนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเรามาวัดกันที่ขนาดของกองทัพจีนและกองทัพไต้หวันเนี่ยนะครับโดยที่ตัดการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆไปเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไต้หวันตัวคนเดียวเลยเนี่ยกองทัพของไต้หวันเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามีขนาดเล็กกว่าทัพจีนเนี่ยนะครับผมเป็น10เท่าตัวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนอกจากการที่ไต้หวันจะต้องเตรียมพร้อมนะครับผมสำหรับการศึกการสงครามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพยุทโธปกรณ์หรือแผนกลยุทธ์กลวิธีในการรบต่างๆเนี่ยการฝึกซ้อมของทหารก็สำคัญไม่แพ้กันการซ้อมรบประจำปีของไต้หวันหรือการซ้อมรบฮันกวงเนี่ยเลยได้ถูกนะครับผมเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือจีนตั้งแต่ปี1984แล้วก็จัดมานะครับผมทุกปีโดยที่การฝึกหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2ภาคใหญ่ๆนั่นก็คือการฝึกภาคบัญชาการหรือ Command Post Exercise หรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า CPX ซึ่งการฝึกนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นการฝึกวางแผนแล้วก็เป็นการจำลองการลบแบบ Simulation หรือ War Game ด้วยคอมพิวเตอร์และการฝึกอีกอย่างนึงเนี่ยคือการฝึกภาคสนามหรือ Field Training Exercise หรือ FTX ซึ่งความพิเศษของการฝึกฮันกวงเนี่ยนะครับผมในแต่ละปีเนี่ยจะมีการโฟกัสนะครับผมการฝึกที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นนะครับผมในปี2000เนี่ยจะไปโฟกัสกับการฝึกการใช้งานนะครับผมขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานและการป้องกันการส่งกำลังทางอากาศหรือพลล่มหรืออย่างในปี2014เนี่ยก็มีการฝึกนะครับผมใช้งานเครื่องบินพลเรือนสำหรับการสนับสนุนทางการทหารหรือในปี2016เนี่ยก็มีการนะครับผมฝึกการใช้งานหน่วยพลร่มร่วมด้วยครั้งแรกก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีแต่โดยรวมเนี่ยนะครับผมมันก็คือการฝึกป้องกันเกาะไต้หวันเพราะพื้นที่ของการฝึกเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่แค่อยู่ในฐานทหารหรือพื้นที่ซ้อมรบบางทีเนี่ยมันก็จัดในเมืองนะครับผมบางทีก็ปิดทางหลวงซ้อมรบและบางทีเนี่ยนอกจากกองทัพเนี่ยนะครับผมยังมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไต้หวันหน่วยโคสการ์ดนะครับผมหรือแม้กระทั่งการฝึกกองกำลังพลเรือนเพื่อไว้ใช้ต่อสู้เป็นกำลังเสริมหรือกำลังสนับสนุนด้วยนะครับโดยที่ตั้งแต่ปี2017เนี่ยนะครับผมการฝึกนี้เนี่ยจากเดิมที่ใช้ภาษาจีนกลางหรือแมนดารินนะครับผมเป็นภาษาหลักก็มีการเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามานะครับผมเป็นภาษาที่2ที่ใช้ร่วมกันในการฝึกด้วยซึ่งการเพิ่มภาษาอังกฤษมาเนี่ยก็มีนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นการเตรียมพร้อมนะครับผมกองทัพไต้หวันให้พร้อมในการประสานงานและสื่อสารกับกองทัพชาติพันธมิตรหากเกิดสงครามขึ้นก็เป็นการเตรียมพร้อมที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับผม2023นี้เนี่ยการฝึกซ้อมรบฮันกวงเนี่ยนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนและการฝึกในปีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นการฝึกที่เข้มข้นที่สุดและจริงจังที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเพราะเป็นครั้งแรกเลยที่มีการปิดใช้งานสนามบินพลเรือนซึ่งเป็นสนามบินหลักของไต้หวันของกรุงไทเปอย่างสนามบินเท่าหยวนเพื่อทำการซ้อมรบเต็มรูปแบบซึ่งการปิดสนามบินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เล็กๆ เลยนะปิดวันนึงเนี่ยประเทศจะเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมมหาศาลแต่มันจำเป็นในการฝึกซ้อมจริงๆเพราะสนามบินเท่าหยวนเนี่ยนะครับผมเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่เป็น international airport หลักซึ่งมันจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆหากจีนต้องการจะรุกรานไต้หวันเพราะ
อ1เลยเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์แรกๆที่จีนเนี่ยต้องพยายามยึดครองเพราะมันเป็น1ในไม่กี่จุดนะครับผมที่ทางกองทัพจีนเนี่ยจะสามารถใช้เป็นฐานในการนะครับผมส่งกำลังเสริมและเสบียงที่ลำเลียงผ่านทางเครื่องบินได้ในสเกลใหญ่และ2เนี่ยนะครับผมจากสนามบินเท่าหยวนเนี่ยมันมีทางหลวงขนาดใหญ่นะครับผมที่เป็นเส้นหลักมุ่งตรงสู่กรุงไทเปโดยที่อยู่ห่างจากไทเปเนี่ยนะครับผมเพียงประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้ายึดสนามบินนี้ได้เนี่ยการรุกรานไต้หวันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งทางกองทัพไต้หวันเองเนี่ยก็เล็งเห็นนะครับผมถึงปัญหานี้ดีแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยความตึงเครียดเนี่ยมันไม่ได้สูงเหมือนปีนี้ก็เลยไม่มีการฝึกซ้อมรบด้วยการปิดสนามบินนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าปีนี้เนี่ยนะครับผมโอ้โหไฟสงครามเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินการปิดสนามบินเพื่อซ้อมรบเนี่ยเลยเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเนี่ยก็มีนะครับผมตั้งแต่การฝึกป้องกันไปจนถึงการฝึก counter attack หรือตีที่มั่นคืนซึ่งการฝึกป้องกันสนามบินเนี่ยนะครับผมก็เป็น1ใน3การฝึกหลักๆของปีนี้อีก2อันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการฝึกป้องกันท่าเรือและการฝึกในการทำลายการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพเรือจีนหรือ blockade นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าการฝึกในปีนี้เนี่ยนะครับผมดูยกระดับจากการฝึกปีก่อนๆเนี่ยนะครับผมไปเยอะนั่นเนี่ยก็แสดงเห็นถึงความกังวลของทัพไต้หวันที่มีต่อจีนที่มากขึ้นทุกวันทุกวันเราก็จะสามารถตีความการฝึกนะครับผมเป็นนัยยะที่สำคัญที่บ่งบอกถึงยุทธศาสตร์ของไต้หวันได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistory W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ